รักที่เคยมองว่าแสนงดงามกลับต้องกลายเป็นความเจ็บช้ำด้วยน้ำ We all is possible สวัสดีค่ะคุณพงศธรสวัสดีครับคุณวิริยะนี่นิสาคนรักของผมครับนิสาครับนี่คุณวิริยาลูกสาวท่านประธานครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะงั้นเหรอคะคะเชิญค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพงค่ะนิสาไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะคุณพงเข้าไปนั่งคนเดียวดีกว่าไหมคะนิสาครับคุณมาที่นี่ในฐานะคนรักของผมนะคุณจะกลัวอะไรครับไปตานี่ดีกว่าคุณพงษ์คะคุณวิวอะค่ะเขาไม่ค่อยพอใจอะไรนิสาหรือเปล่าคะผมว่าคุณอย่าคิดมากดีกว่าเรามาให้เกียรติเขาไม่นานก็กลับแล้วนะครับถ้างั้นผมไปหาอะไรที่คุณทานได้มาให้คุณดีกว่านะรอแป๊บนึงนะครับเขามาด้วยกันกันขนาดนั้นเนี่ยต้องถามอีกเหรอคุณขอโทษครับขอน้ำส้มแก้วหน่อยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแชมเปญไหมคะขอบคุณมากครับดื่มให้กับอะไรดีคะการกลับมาเมืองไทยดีไหมครับดื่มแดดมิตรภาพดีกว่าค่ะฉันมีความรู้สึกว่าเราจะได้ทำงานด้วยกันเร็วๆนี้ยินดีครับน้ำส้มได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับเทคแคร์กันดีนะคะคบกันมานานแล้วใช่ไหมคะ
สักพักนึงครับคุณวิริยาสนใจด้านไหนเป็นพิเศษเหรอครับคุณพ่อคงให้ดูแลการบริหารเป็นหลักนะคะแต่วิวอยากดูแลบริษัทเรื่องทั่วไปเหมือนกันก็เลยว่าจะเริ่มต้นที่สายการตลาดนะคะการตลาดเหรอครับค่ะถ้าคุณวิริยามีความสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมถามผมได้เลยนะครับคือพอดีว่าช่วงนี้เรามีการวางแผนกลยุทธ์เรื่องของเส้นทางการบินใหม่ๆนะครับคุณวิริยาจะได้รับรู้แผนการไปด้วยกันเลยฉันชอบการวางแผนค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวแฟนคุณมีเสน่ห์ดีเหมือนกันนะคะพี่สาวเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติใครที่ได้รู้จักก็ต้องรักเธออยู่แล้วยินดีต้อนรับกลับสู่เมืองไทยนะครับขอตัวครับกับเขามากเขาแค่ตัวเล็กๆในบริษัทให้ความสำคัญกับตัวใหญ่ๆก่อนเขาอุตส่าห์ให้เกียรติมาต้อนรับแกวิวจะให้ความสำคัญกับใครวิวขอเลิกเองได้ไหมคะแม่หนูคนนี้นี่น่ารักนะประธานนิสาครับนี่ท่านประธานท่านประธานครับนี่นิสาคนรักของผมครับสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมคุณเป็นคนโชคดีมากค่ะหนูต้องขอยืมตัวพงศธรหน่อยนะผมอยากจะให้คุณรู้จักกับเจ้าสัวชัยเขามีคอนเนคชั่นดีที่เซี่ยงไฮ้ครับยิ้มตัวปั๊บเดี๋ยวผมมานะครับเจ้าสัวครับเจ้าสัวชัยสวัสดีครับวางตัวไม่ถูกหรอคะคะที่ผิดทางก็อย่างนี้แหละค่ะคะคุณพงษ์เนี่ยเขาชอบของบ้านๆพื้นๆนะคะเหรอคะคุณพงษ์เขาบอกคุณแบบนั้นเหรอคะไม่ต้องบอกหรอกค่ะดูก็รู้พงเนี่ยเขาคงเก่งแต่เรื่องงานไม่เก่งเรื่องรสนิยมแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องรสนิยมเนี่ยเขาสอนกันได้เปลี่ยนกันได้ไม่ยากหรอกค่ะตามสบาย
เชิญครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณนั่งเงียบมาตลอดทางเลยแล้วก็ไม่คุยกับผมอ่ะไม่มีอะไรค่ะถ้ามีอะไรที่คุณไม่สบายใจคุณบอกผมได้นะไม่มีอะไรจริงๆค่ะนี่สายยังยิ้มได้อยู่เลยนะคะเห็นไหมคะไม่เห็นเห็นละคุณนี่น่ารักจังเลยนะครับขอบคุณนะคะคุณพงษ์ขับรถกลับบ้านดีๆนะคะขอบคุณครับคุณนายนะครับคุณนายค่ะพร้อมเริ่มงานแล้วนะคะเมื่อไรดีพรุ่งนี้ค่ะคนเราอะนะถ้ามันเป็นเนื้อคู่กันมันก็ต้องมีวาสนาต่อกัน We all is possibleจะช้ำ